เมื่อเร็วๆนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ออกรายงานทบทวนเศรษฐกิจครั้งที่4นะคะประเมินว่าภายในปีงบประมาณ2571สัดส่วนหนี้สินในภาครัฐของอินเดียซึ่งรวมถึงหนี้รัฐบาลกลางแล้วก็หนี้ของรัฐบาลท้องถิ่นอาจจะแตะ 100% ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ซึ่งการประเมินดังกล่าวเป็นการประเมินภายใต้สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดแต่อย่างไรก็ตามภายใต้รายงานฉบับเดียวกันนั้น IMF ระบุว่าภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจที่เอื้ออำนวยสัดส่วนหนี้สินต่อ GDP ของอินเดียน่าจะอยู่ที่ร้อยละ81ในปีงบประมาณ 2565-2566 ก็อาจจะลดลงแตะต่ำกว่าร้อยละ70ภายในปีงบประมาณ 2571 ได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างไรก็ดีนะคะหลังจากที่ IMF ออกมาเปิดเผยรายงานดังกล่าวทั้งด้านรัฐบาลอินเดียโดยกระทรวงการคลังก็ออกมาแสดงความเห็นทันทีระบุว่าคำเตือนของ IMF เกี่ยวกับสัดส่วนหนี้ของอินเดียที่อาจจะสูงถึง 100% ต่อ GDP